ครับเรามาดูการตกใช้แบบสปิวครับใช้เหยื่อกุ้งสดครับแต่เมื่อกี้ปลากระทิงติดมาครับผมก็เลยตอนที่ติดผมไม่ได้ถ่ายครับช่วงนี้ผมจะเริ่มถ่ายแล้วครับเพราะว่ามันมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวผมให้ดูสถานที่ครับเดี๋ยวผมตัดเบ็ดก่อนครับผมวัดเบ็ดใหม่ก่อนครับเพราะว่าต้องปลดเลยปลากระทิงครับมันกินลึกครับผมขี้เกียจปลดผมก็เลยตัดตาเบ็ดเลยครับแล้วผมมัดใหม่วันนี้เราใช้กุ้งครับใช้กุ้งฝอยครับมันไม่มีสดเท่าไหร่มันมีกุ้งที่ตายแล้วก็ผมแช่ตู้เย็นไว้ครับก็ใช้ได้แป๊บนึงครับผมให้ดูบรรยากาศที่ครับที่ที่เราตกผมไม่ได้ซื้อสปิวมาผมก็เลยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบชาวบ้านเขาพาทำกันครับเนี่ยครับใช้ไม้ไผ่แล้วก็เป็นสายเบ็ดแล้วก็เบ็ดตัวเบ็ดเล็กๆครับเพื่อที่จะเกี่ยวเหยื่ออันนี้ผมไม่ได้มาตีเหยื่อปลอมครับผมมาให้ดูการตกปลาที่ใช้ทุ่นลอยครับใช้สปิวเนี่ยครับแม่น้ำตรงนี้เป็นคลองเรียบทางรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่ครับดูแถวว่าตำบลหัวดงครับตอนนี้ผมหาเหยื่ออยู่ครับใช้กุ้งฝอยครับวันนี้ลมจะแรงครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ผมเกี่ยวเหยื่อแล้วก็โยนลงไปครับบรรยากาศที่นี่ครับไม่รู้จะเห็นทุ่นหรือเปล่าผมจะลองให้ดูครับโยนเหยื่อลงไปในน้ำครับนี่ผมเอามาอันเดียวผมกะจะตีเหยื่อปลอมด้วยครับเห็นทุ่นไหมครับทุ่นทุ่นลอยอยู่ถ้าทุ่นจมเมื่อไหร่ก็คือวัดได้เลยครับดูว่าจะมีปลากินไหมมาที่เป็นปลาเต่าเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าเล็กมากทุ่นผมไม่ได้ซื้อสปิวมาครับจมเมื่อไหร่ผมจะวัดสวนเลยครับเนี่ยครับปลาอะไรไม่รู้ครับเนี่ยครับผมหมานมากครับวันนี้ครับผมวัดมั่วครับก็เลยได้ปลาโอ้โหครับสวยมากตัวสวยมากครับพี่น้องครับเนี่ยครับอุ้ยหัวทิ่มครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสวยมากไซส์สวยมากมันไปไงไม่รู้ครับบังเอิญมากครับเนี่ยครับนะครับเป็นปลาทับทิมไซส์สวยมากครับทำการปลดเหยื่อแล้วครับหรือเปล่าครับใจเย็น
ดยังไม่ได้ครับกดยังไม่ได้ใช้ครีมปดแล้วครับเพราะว่าเด็ดผมอยู่นะครับได้แล้วครับตัวแล้วครับวันนี้ครับเราจะไปชมต่อครับว่าโอ้ตรงนี้มีปลาครับไซส์สวยด้วยบรรยากาศลมครับแต่ว่าผมมันยังไงไม่รู้ครับวันนี้ครับเป็นธรรมชาติครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสถานที่ของเกี่ยวๆไว้ก่อนครับเป็นคลองธรรมชาติทิ้งเหยื่อลงไปก่อนแล้วผมจะให้ดูสถานที่ว่าเป็นยังไงครับครับผมเมื่อไหร่ที่ทุ่นผมจมผมวัดสวนได้เลยครับตรงนี้ครับมาดูสถานที่ตรงนี้ครับเนี่ยครับเป็นคลองกว้างใหญ่ไพศาลครับคลองกว้างใหญ่ไพศาลมากครับนะครับเขาดักตะข่ายกันเต็มเลยครับเรียบทางรถไฟจะมีบรรยากาศรถไฟวิ่งมาครับผมจะให้ดูเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับอุ้ยหลุดครับโอ้เสียดายครับผมมัวถ่ายครับผมวัดไม่ทันนี่วันนี้บรรยากาศปลาเข้าดีมากเลยครับอุ้ยเสียดายครับเมื่อกี้ครับผมพัดไม่ทันมัวให้ดูสถานที่ว่าเป็นยังไงครับผมปกติผมจะมาตกตีเกือบล้อมแต่วันนี้ผมเมื่อวานกับวันนี้ผมลองมาเพื่อที่จะทำคลิปครับวันนี้ก็ได้สมตามครับได้สมตามที่ผมตั้งใจไว้ครับผมลองใหม่ครับไกลครับข้างล่างช่วงข้างล่างใต้น้ำมันจะเป็นเป็นพวกป่าที่เป็นผักเป็นอะไรครับเป็นต้นไม้ต้นอะไรครับตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ทุ่นจมผมก็จะวัดสวนนะครับเพราะว่าป่าครับเอาอยู่นะครับก็จะมีป่าครับลมครับวันนี้มีลมปล่อยขึ้นดีมากครับแถวนี้ครับเพราะว่าข้างล่างมันมีเศษครับฝั่งนู้นก็ขึ้นครับลงตะไคร
นะครับแต่นี้ครับว่าช่วงนี้ก็ลงไม่ได้เพราะว่าเป็นข้างล่างก็เป็นกิ่งไม้ครับแล้วพวกปลาหมอกลับปลาที่ต่างๆมันจะไม่อยู่ครับผมเคยเห็นช่วงที่น้ำแห้งมากๆครับก็เลยพูดได้ครับว่าตัวนี้มีติดแล้วครับปลาเล็กครับจริงๆครับเราเดาว่าปลาเล็กครับปลาหางแดงครับตัวเล็กครับเราจะปล่อยไปครับปล่อยเขาโตปล่อยไปครับไปครับเปลี่ยนเราตัวใหญ่ครับตกไปทำอาหารครับเพราะว่าให้เขาโตต่อไปอุ้ยเอาแล้วผมหมดแล้วครับเดี๋ยวผมหลุดไปแล้วครับผมเบี่ยงไปผิดท่าเอาใหม่ครับให้ดูไปเรื่อยแล้วก็เราจะมาสรุปกันครับว่าวันนี้เราได้กี่ตัวครับคงไม่เห็นทุนเพราะว่าผมไม่ได้ดูสปิวมากครับสปิวมันจะชัดครับแดงสีแดงนี่ก็คือมันดำไปหมดครับมันเป็นไม้ๆเหมือนน้ำอีกแล้วครับตัวเล็กครับหางแดงครับเมื่อกี้ผมเห็นปลาปลาทับทิมครับขึ้นติดหางแดงก่อนครับอีกทีครับลองดูน่าจะอยู่แถวนี้ครับทับทิมนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเป็นแม่น้ำน้ำธรรมชาติครับมีปลาหลายชนิดหลากหลายชนิดครับมาดูบรรยากาศถ้ารถไฟมาก็จะให้ชมครับมีการดิ้งอยู่แล้วครับ
ทุ่นอาจจะมองไม่เห็นครับทุ่นเป็นไม้อากาศดีมากครับวันนี้แดดไม่ออกครับนี่เป็นกลุ่มปลาหางแดงครับปลาเล็กๆครับตัวนี้นะครับปลาซิวปลาใหญ่มากครับตัวนี้เก็บเอาครับเพราะว่าทอดกรอบได้ครับทอดกรอบได้ต่อไปครับพอทุ่นจมผมก็วัดเลยครับนะครับวัดสวนเลยเพราะว่าผมไม่รู้ปลาอะไรกินเล็กหรือใหญ่ผมไม่รู้ครับทุ่นจมผมก็วัดนะครับตีนะครับเนี่ยครับปลาหางแดงครับตัวเล็กผมปล่อยครับปลาหางแดงก้างเยอะครับสู่ธรรมชาติครับเพื่อที่จะก็จะได้ใหญ่กว่านี้ครับปลาชุ่มดีครับตรงนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นทุ่นครับเพราะว่าต่อยแล้วครับน่าจะปลาเล็กครับไม่ทันปลาใหญ่ไม่ทันปลาเล็กเหยื่อหมดครับเหยื่อหมดคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงครับเพราะว่าผมอยากให้ดูบรรยากาศตอนที่ตกครับครับต่อนะต่อเลยครับโอ้ยหลุดมันเหมือนกันครับปลาเล็กส่วนปลาใหญ่ผมเปลี่ยนดีกว่าผมใช้กุ้งตัวใหญ่ๆกว่านี้ครับเพราะว่าผมปลาเล็กตอดแล้วมันหมดเดี๋ยวมันหมดง่ายครับนะครับใช้กุ้งครับผมเด็ดหัวออกกุ้งที่ผมซื้อมาเมื่อวานครับกุ้งสดจะดีกว่านี้ครับมันดิ้นอยู่ครับกุ้งฝอยที่มันแช่ตู้เย็นแล้วครับปลาใหญ่ผ่านมาฝั่งนี้ดีกว่าครับนะครับปลาฝั่งผมขึ้นดีมากเมื่อกี้เราไม่ได้บันทึกไว้ครับกดกลับบันทึกก็ติดปลาขยงครับขยงสวยกันครับปลากินมันกินกุ้งครับโอเคเลยตรงนี้ครับวันนี้ครับกินเรื่อยๆครับเราใช้เบ็ดคันเดียวครับถ้าใช้หลายคันก็คงจะ
โอเคก่อนนี้ครับไม่ได้เอามาเพราะว่าจะตีหยบลอมครับก็เลยไม่ได้เบ็ดมาเห็นลมเลยในหน้าตีครับมีลมครับวันนี้ครับผมลักษณะเหมือนปลาดึกนะครับดูแล้วครับปลาเล็กเลยครับนี่ครับปลาหางแดงกินกุ้งครับเนี่ยครับผมทำการปล่อยก็ปล่อยดีกว่าครับผมโยนเลยเพราะว่ามันไม่ช้ำครับติดแล้วรีบปล่อยเลยครับนะครับดูอีกทีครับไปแล้วครับไปแล้วครับปลาเล็กเยอะครับตรงนี้ครับปลาใหญ่ค่อยว่ากันผิวจะชัดครับผมอีกตัวครับลูกปลากดครับปล่อยหรือไม่ปล่อยไม่รู้ครับดูก่อนกินลึกครับไม่น่าจะปล่อยแล้วถ้ากินลึกครับเพราะว่าเอาออกยากมีสิทธิ์จะตายวิธีปลดก็คือเนี่ยครับใช้ไม้สอดเข้าไปในปากแล้วก็หมุนแล้วครับก็จะหลุดครับยากหน่อยครับทึกมากใช้ไม้สอดเข้าไปแล้วจับเอ็นครับตามที่ผมเคยแนะนำไว้โอ้ตัวนี้ยากหน่อยครับถ้ากินตึ้งๆก็จะปล่อยครับแต่ว่านี่ลึกเกินคงไปครับซ้ายทีขวาทีครับไม่หลุดแล้วครับตัวนี้ลึกมากเอาครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าให้ดูบรรยากาศครับผมก็จะตกไปเรื่อยครับแต่ว่าจะให้ดูบรรยากาศคนพายเรือเขาปักตะข่ายกันครับฝั่งนู้นด้วยครับนู่นครับครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ